นี่เขายังทำวิธีช่อฉนคือนึกจะจับเราที่จะทำอะไรก็ทำได้ทุกอย่างอ่ะเพราะนั้นประเทศนี้ไม่ว่าเราจะกลัวหรือไม่กลัวเขาก็ไม่ใช่คนดีมีทางเดียวก็คือเราต้องไม่กลัวเท่านั้นมิใช่อภิชนคนชั้นฟ้าขลุ่ยที่สวมนั้นมาจากภาษีรถที่ขี่เงินใครให้หรูหราข้าวที่กินดินเที่ยมบ้านงามตาล้วนแต่เงินของมหาประชาชนทุกอย่างที่วางแผนไว้ก็เหมือนเดิมนะครับการเคลื่อนไหวตามที่เราตั้งเป้าไว้นะครับแล้วก็น่าจะมีการขยับในอีกหลายเรื่องนะครับซึ่งภายในเดือนนี้ที่แน่ๆก็คือวันที่19กันยายนจะมีการชุมนุมใหญ่นะครับซึ่งพวกเราก็จะไปร่วมแน่นอนครับนานวันนานวันเราจะเห็นละมีคนกลุ่มเดียวกันนะครับเราจะเห็นมากขึ้นมากขึ้นเราเห็นแล้วว่ากลุ่มที่สนับสนุนเสื้อแดงกลุ่มพรรคการเมืองสองพรรคการเมืองตอนนี้ก็มารวมอยู่ที่เดียวกันและผมเคยบอกเสมอไอ้พรรคสีส้มกับพรรคสีแดงกันพรรคเดียวกันเจ้าของคนเดียวกันนี่คงชัดนะแต่เขาเปลี่ยนตัวละครเล่นนะครับแค่นั้นเองนะครับให้เห็นแบ่งกลุ่มออกมาให้คนรุ่นใหม่เด็กจึงเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะฮะคอยดูแล้วกันนะการเมืองมันค่อยๆโผล่มาน่ะคือสิ่งแรกเอาล่ะในเชิงวิชาการในเชิงการสังเคราะห์นะครับในเชิงการสังเคราะห์ผมเคยอธิบายไว้แล้วกลยุทธ์ทางการเมืองที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้หลักการผสมผสานเขาวางกลยุทธ์แต่ละอันเนี่ยไปชูป้ายป้ายคนตายคนนั้นตายไปแล้วคนนี้ตายไปแล้วอ่ะนะฮะโกติตายโกติเป็นใครฮะโกติเป็นผู้ก่อการร้ายข้อหากบฏที่หลบหนีแล้วก็เป็นกองกำลังติดอาวุธคนเหล่านี้เห็นชัดว่าเป็นคนกลุ่มคนเสื้อแดงโกติเป็นใครที่กลุ่มเยาวชนปลดแอกชูป้ายโกตินะครับก็เป็นผู้ก่อการร้ายแล้วก็เป็นขบวนการล้มเจ้ามันเห็นชัดเจนว่าเป็นคนกลุ่มเดียวกันสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นประเด็นที่เป็นอันดับ1เลยนะครับที่หุ้นส่วนโหวตกันมาก็คือเรื่องของการบีบให้มีการปล่อยนะครับอานนท์นะครับแล้วก็ไม้นะฮะแล้วก็มีการขู่ที่จะมีการบุกทำเนียบรัฐบาลนะก่อนหน้านั้นก็มีการไปล้อมนะครับที่เรือนจำมีการประสัยโจมตีรัฐบาลอ้างเรื่องสิทธิเสรีภาพแล้วก็ยาวนะไปถึงตุลาการไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับว่าปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นถึงขั้นมีการทุบศาลนะที่บริเวณเรือนจำลุงอ่ะประกาศว่าวันที่12สิงหาเจอกันสวนลุงโอ้ผมตกเท้าฉากเลยว่ามันต้องอย่างนี้คือนี่เป็นการรุกพลาดและผมก็ทายเลยว่าไม่ไปหรอกมันต้องอย่างนี้ครับการต่อสู้ต้องมีแหมผมก็ไม่อยากจะพูดตรงนี้นะมันต้องมีอะไรอย่างนึงอ่ะแต่การจะทำอย่างนี้ได้มวลชนต้องตามทันไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเสียนะคือจริงๆเนี่ยทุกวันที่เราโดนรุกเนี่ยเนี่ยเราโดนถ่ายรูปโดนเช็คประวัติโดนอะไรเดี๋ยวส่งไปให้เจ้านายนี่นั่นโน่นคือจริงๆแท้เขาทำตามหน้าที่เนี่ยเราก็โดนจับอยู่แล้วนี่เขายังทำวิธีช่อฉนคือนึกจะจับเราที่จะทำอะไรก็ทำได้ทุกอย่างอ่ะเพราะนั้นประเทศนี้ไม่ว่าเราจะกลัวหรือไม่กลัวเขาก็ไม่ใช่คนดีมีทางเดียวก็คือเราต้องไม่กลัวเท่านั้นทางเดียวจริงผมไม่เคยประกาศว่าเราจะแพ้หรือยอมแพ้เลยก็ต่อให้เราตายตรงนี้ก็ขอให้เราได้สู้จะไม่มีคำว่าแพ้จากปากพวกเรานี่เป็นปณิธานของกลุ่มเราเลยแล้วเราก็ไม่ต้องไปประกาศกับใครนะอันนี้ผมมาประกาศแทนพวกเราและกับเพื่อนๆกลุ่มพลังสาวว่าเราไม่ต้องไปบอกใครว่าเราจะชนะเมื่อไหร่แต่เราไม่เคยบอกว่าเราจะแพ้เท่านั้นเองเราขอแค่ชนะครั้งเดียว80 90ปีที่ผ่านมาบรรพบุรุษของเราจะแพ้ไปกี่ครั้งไม่เป็นไร
หน้าที่ของเราคือชนะแค่หนเดียวขอหนเดียวเองมันไม่ใช่เพราะว่าประชากรประเทศเราหรือว่าพี่ๆตำรวจหรือว่าพวกผมที่เป็นประชาชนมันได้คุณภาพเลยเพียงแต่ระบบระบบที่มันครอบงำที่มันบังคับใช้กับพวกเราในตอนนี้เนี่ยมันไม่เอื้ออำนวยที่จะแสดงศักยภาพของพวกเราไม่เอื้ออำนวยให้ประชาชนแสดงสิทธิและเสรีภาพของพวกเราสิ่งที่เรามาเรียกร้องวันนี้ไม่ได้หมิ่นประมาทใครเรามาพูดเรื่องปกติสามัญธรรมดาในประเทศที่เขาให้มีประชาธิปไตยแบบประชาธิปไตยทั่วไปเลยนะครับที่เขาพึงมีแบบนี่คือสิ่งที่เราเรียกร้องนี่คือสิ่งที่เราแสวงหานะครับคือตราชูผู้ชี้เสรีสิทธิ์คือศาสถิตยุติธรรมนำสมัยคือหลักประกันประชาธิปไตยมิใช่อภิชนคนชั้นฟ้าคุยที่สวมนั้นมาจากภาษีรถที่ขี่เงินใครให้หรูหราข้าวที่กินดินเที่ยมบ้านงามตาล้วนแต่เงินของมหาประชาชนมิได้อาวตารมาโปรดสัตว์แต่เป็นลูกจ้างรัฐมาแต่ต้นให้อำนาจแล้วอย่าหลงทนงตนว่าเป็นคนเหนือคนชี้เป็นตายเสาหลักต้องเป็นหลักอันศักดิ์สิทธิ์ใช่ต้องลมเพียงนิดก็ล้มหงายยิ่งเสาสูงใจต้องสูงเด่นท้าทายใช่ใจง่ายเห็นเงินแล้วโอโอต้องเปิดโลกทัศน์อย่างชัดเจนใช่ซ่อนเร้นอ่านตำราแต่ในหอออกบัลลังก์นั่งเพลินคำเยินยอเลือกเหล่ากอมากองห้องทำงานตุลาการคือ1อธิปไตยอันเป็นของคนไทยใครชาวบ้านมิใช่ของใครผู้หนึ่งซึ่งดักดานแต่เป็นตุลาการประชาชนฉะนั้นพึงสำนึกมโนทัศน์ชายด้านดัดมืดดับด้วยสับสนเปื้อนราคินกินสินบาทฆ่าสินบนแล้วแบ่งคนแบ่งชั้นบัญชาชี้เถิดตุลาการจงคิดอย่างอิสระรับภาระอันหนักหนาทำหน้าที่หากรับใช้ใบสั่งดั่งกาลีตุลาการเช่นนี้อย่ามีเลยว่าไม่ฝากขังเราแล้วนะครับก็คือปล่อยเราจากการฝากขังนะครับแล้วศาลก็อนุญาตให้ปล่อยตัวนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เป็นกำลังใจนะครับให้กับนักต่อสู้ต่อไปแล้วก็ทุกคนที่โดนคดีนะครับก็จะรู้ว่าไอ้การต่อสู้ของเราเนี่ยมันมีความสำคัญในทุกก้าวย่างทุกก้าวย่างนะครับที่ต่อสู้นะครับไม่ว่าจะเป็นการฝากขังการให้ทนายความยื่นคำคัดค้านการไต่สวนหรือแม้กระทั่งการยอมสละเสรีภาพส่วนตัวของตัวเองเนี่ยเพื่อยืนยันในหลักการนะครับซึ่งน่าจะเป็นบทเรียนให้กับผู้ใช้อำนาจในบ้านเมืองนี้นะครับว่าการใช้อำนาจนั้นต้องเป็นไปด้วยความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับขออนุญาตที่ไม่เอ่ยชื่อไม่เอ่ยองค์กรนะครับทุกคนให้ความช่วยเหลือก็เป็นพระคุณนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราต่อสู้ต่อไปครับครับแล้วหลังจากนี้เราจะมีการเคลื่อนไหวยังไงต่อไปทุกอย่างที่วางแผนไว้ก็เหมือนเดิมนะครับการเคลื่อนไหวตามที่เราตั้งเป้าไว้นะครับแล้วก็น่าจะมีการขยับในอีกหลายเรื่องนะครับซึ่งภายในเดือนนี้ที่แน่ๆก็คือวันที่19กันยายนจะมีการชุมนุมใหญ่นะครับซึ่งพวกเราก็จะไปร่วมแน่นอนครับแล้วเราจะขึ้นไปทีมขึ้นแน่นอนครับใช่ครับก็ดีใจครับดีใจที่เมื่อกี้ได้รู้ข่าวก็ได้ลงมาเลยนะครับก็ดีใจที่ขอบคุณทางศาลนะครับที่ได้พิจารณานะครับแล้วก็ให้โอกาสพวกเราสองคนนะครับในการพิสูจน์ค
ความบริสุทธิ์ของพวกเราเองนะครับแล้วก็ทุกอย่างยังคงเป็นเหมือนเดิมเรายังคงต่อสู้เหมือนเดิมอย่างที่เราบอกไว้เสมอๆว่าไม่สามารถขังเราได้แค่ตัวไม่สามารถขังอุดมการณ์และความเป็นนักสู้ของพวกเราได้นะครับเราก็ยังคงที่จะสู้ต่อไปนะครับให้ได้ซึ่งจุดหมายที่เราได้ตั้งเป้าไว้กลับมาเหมือนเดิมพายับพี่ภูแถลงครับก็ดูแลกันนะครับภายใต้เงื่อนไขที่เราก็ไม่ได้มีอภิสิทธิ์มากกว่าผู้ต้องขังคนอื่นแล้วก็ไม่ได้ถูกรังแกนะครับก็เจอสภาพหลายอย่างที่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องออกไปแล้วก็ร่วมกันแก้ไขด้วยนะครับให้เรือนจำมันเป็นที่ที่รักษาสิทธิ์ของผู้ต้องขังนะครับซึ่งก็ถือว่าดีครับเป็นเรือนจำที่ดีนะครับการเคลื่อนไหวหลังจากนี้เรามีความกังวลว่าจะถูกจับไปลงคดีนี่มาแน่นะครับตราบที่เรายังสู้กับเผด็จการอยู่แต่ผมคิดว่าด้วยกระแสทานประชาธิปไตยที่มันมุ่งหน้าไปอย่างไม่หยุดเนี่ยผมคิดว่าสุดท้ายแล้วพวกเราจะชนะแล้วก็ชนะร่วมกันด้วยทั้งฝ่ายที่เป็นเผด็จการฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามพวกเราฝ่ายที่ยังไม่เห็นดีเห็นงามกับพวกเราเนี่ยผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยเราจะชนะร่วมกันครับโอเคนะครับเยอะเยอะครับน่าจะหลายคดีแล้วก็น่าจะมีหลายคดีตราบที่เรายังเคลื่อนไหวอยู่ครับไม่ครับผมคิดว่าจะจับปลาลงน้ำมันต้องเปียกธรรมดาครับการชุมนุมประท้วงตอนนี้กำลังเกิดขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องและก็เริ่มต้นอย่างเป็นทางการก็ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนพุทธศักราช2563เป็นต้นมานะครับกลยุทธ์ทางการเมืองนะที่ฝ่ายต่อต้านกำลังเดินอยู่ตัวละครต่างๆก็เริ่มเห็นเหลือ2ตัวสุดท้ายนะครับที่หน้าไพ่เปิดมาไม่หมดนะก็คือไอ้แมวและเจ๊สมพรเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่มาที่เหลือก็มาเกลี้ยงแล้วประชาชนเห็นละเห็นชัดเจนว่าม็อบนั้นเกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง2พรรคการเมืองนะครับล่าสุดก็จะไปทำการประกันตัวแล้วก็เห็นชัดเจนฮะล่าสุดนี่ก็กาดที่ชื่อว่าสมบัติซึ่งเป็นแกนนำชายชุดดำนะครับก็ประกาศรับสมัครกาดเพื่อทำการคุ้มครองประชาชนปลดแอกก็เห็นชัดเจนนะเป็นชายชุดดำที่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายถูกจับเรื่องอาวุธนะครับเป็นหัวหน้ากาดตอนนี้ก็รับสมัครกาดเพื่อไปทำการคุ้มครองชายคนดังกล่าวก็เคยไปปรากฏตัวอยู่กับธนาธรอยู่กับยิ่งลักษณ์อยู่กับแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงคราวนี้ก็มาปรากฏตัวที่ม็อบปลดแอกนะจะเป็นแกนนำในการระดมคนเป็นชายชุดดงชุดดำอะไรเกิดขึ้นนะครับตอนนี้เราได้เห็นเชิงประจักษ์ในเชิงสถานการณ์ทางการเมืองมากขึ้นนะครับเอาละสิ่งนี้คือปรากฏการณ์เขาเรียกว่าหลักนะครับถ้าวิเคราะห์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตอนนี้ล่าสุดตำรวจนะครับก็มีการไม่ขอฝากขังผู้ต้องหานะครับศาลก็มีคำสั่งปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้ง2คนไม่ว่าจะเป็นอานนท์ไม้ออกมาเพราะว่าตำรวจไม่ขอฝากขังแล้วนะไม่ขอฝากขังปุ๊บศาลก็มีคำสั่งก็ให้ปล่อยตัวนะครับสิ่งเหล่านี้คือปรากฏการณ์ทางการเมืองจากประเด็นนี้เราได้เห็นอะไรประการแรกนะครับการชุมนุมของกลุ่มคนนะที่เรียกว่าประชาชนปลดแอกขึ้นมาเราเห็นชัดเจนว่า1เป็นคนกลุ่มเดียวกับกลุ่มคนเสื้อแดงเราเห็นชัดละเป็นคนกลุ่มเดียวกันเกี่ยวข้องกับนอกจากชายเป็นกลุ่มคนเสื้อแดงเกี่ยวข้องกับชายชุดดำด้วยนะคนกลุ่มเดียวกันผมบอกไงนานวันเราจะเห็นละเป็นคนกลุ่มเดียวกันนะครับเราจะเห็นมากขึ้นเราเห็นแล้วว่ากลุ่มที่สนับสนุนเสื้อแดงกลุ่มพรรคการเมืองสองพรรคการเมืองตอนนี้ก็มารวมอยู่ที่เดียวกันและผมเคยบอกเสมอไอ้พรรคสีส้มกับพรรคสีแดงกันพรรคเดียวกันเจ้าของคนเดียวกันนี่คงชัดนะก็เปลี่ยนตัวละครเล่นนะครับแค่นั้นเองนะครับให้เห็นแบ่งกลุ่มออกมาให้คนรุ่นใหม่เด็กจึงเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะฮะคอยดูแล้วกันนะการเมืองมันค่อยๆโผล่มานะนั่นคือสิ่งแรกเอาละในเชิงวิชาการในเชิงการสังเคราะห์นะครับในเชิงการสังเคราะห์ผมเคยอธิบายไว้แล้วกลยุทธ์ทางการเมืองที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้หลักการผสมผสานเขาวางกลยุทธ์แต่ละอันเนี่ยไปชูป้ายพ่ายคนตายคนนั้นตายไปแล้วคนนี้ตายไปแล้วนะฮะโกตีตายโกตีเป็นใครฮะโกตีเป็นผู้ก่อการร้ายข้อหากบฏที่หลบหนีแล้วก็เป็นกองกำลังติดอาวุธ
คนเหล่านี้เห็นชัดว่าเป็นคนกลุ่มคนเสื้อแดงโกติเป็นใครที่กลุ่มเยาวชนปลดแอกชูป้ายโกตินะครับก็เป็นผู้ก่อการร้ายแล้วก็เป็นขบวนการล้มเจ้ามันเห็นชัดเจนว่าเป็นคนกลุ่มเดียวกันที่มีการชูป้ายขึ้นมานะครับแล้วก็เรื่องของสุรชัยแซ่ด่านสุรชัยแซ่ด่านก็เหมือนกันที่สำคัญก็คือเป็นอดีตผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์โกตินี่เป็นอะไรฮะเป็นโกตินี่เป็นผู้ต้องหาตามมาตรา12ผู้ต้องหากบฏนะครับผู้ต้องหาก่อวินาศกรรมในหลายพื้นที่เป็นกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าชายชุดดำใช้หลักทฤษฎีที่เรียกว่าเลดการ์ดพอกลุ่มปลดแอกยกป้ายพวกนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเห็นชัดเจนเป็นคนกลุ่มเดียวกันไม่พอหลักนี้เรียกว่าอะไรหลักนี้พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจะใช้ในการปลุกระดมประชาชนเรียกว่ากลยุทธ์การแห่ศพเห็นไหมฮะเมื่อก่อนก็ใช้วิธีการแห่ศพธรรมดาต่อมาก็มาใส่ลงต่อมาก็มาใส่ลงปลอมนะอ้างว่าคนตายต่อมาก็เอาเป็นรูปมาโชว์หาไม่ได้กลยุทธ์การแห่ศพที่เขาใช้อยู่แล้วเรื่องการไปชุมนุมนะครับที่ศาลไปชุมนุมที่เรือนจำเรียกร้องให้มีการปล่อยอานนท์เรียกร้องให้มีการปล่อยไม้อรยองเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นหลักนี้เรียกว่าอะไรหลักนี้ก็เป็นหลักที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสมัย14ตุลานะครับ116นะครับก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้นักศึกษาถูกจับไปเรียกร้องรัฐบาลก็สั่งปล่อยแต่ตอนนั้นรัฐบาลกับศาลรวมอยู่ก้อนเดียวกันเพราะศาลต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของรัฐบาลแต่ตอนนี้ศาลกลายเป็นองค์กรอิสระแต่ตอนนี้ที่มีการปล่อยตัวผู้ต้องหานะครับรัฐบาลเนี่ยปลดปล่อยเงื่อนไข ถอดเงื่อนไขก็เรียกถอดสลักการเมืองนะครับผมได้เคยเรียนไว้ฮะจับปล่อยจับปล่อยนะครับรุ้งแกนนำกลุ่มประชาชนปลดแอกก็บอกว่าที่ไปชุมนุมที่บริเวณเรือนจำก็มีหนังสือเป็นทางการมาแจ้งว่าเนี่ยคุณไปชุมนุมโดยไม่ขออนุญาตคุณไปชุมนุมโดยไม่ขออนุญาตมาทุกวันโดนหนังสือเตือนแล้วก็โดนหมายทุกวันนะครับส่วนแกนนำไม่ว่าจะเป็นเพนกวินไม่ว่าจะเป็นอะไรนะฮะไผ่ดาวดงดาวดินอะไรอย่างเงี้ยนะก็โดนแจ้งข้อกล่าวหาไปทั่วไม่ว่าจะเป็นลำปางไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นสุดท้ายพรรคการเมืองอย่างพรรคสีส้มก็ไปทำการประกันตัวนะครับในขณะที่พรรคไอ้แมวก็เริ่มให้เด็กเป็นกันชนเผชิญหน้านะครับสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นแล้วก็ปักธงไว้วันที่19กันยายนนะฮะในการเคลื่อนไหวของกลุ่มประชาชนที่เรียกว่ากลุ่มประชาชนปลดแอกแหละที่เห็นก็คือว่ามีชายเรียกว่าชายชุดดำรับสมัครกาดนะเราเห็นชัดเจนขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจากนี้ไปการเมืองจะเป็นยังไงนะฮะการเมืองจะหนักนะที่เขาบอกว่าจะบีบไปบุกที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับก็เพราะว่าหลักที่ผมเคยบอกไงเดี๋ยวก็บุกทำเนียบไปบุกที่ประชุมไปบุกเรือนจำไปบุกที่สภาผู้แทนราษฎรก็ยังบุกอยู่แค่นี้แต่ผมบอกล่วงหน้าเดี๋ยวก็ไปจะไปทำเนียบพอจะไปทำเนียบรัฐบาลก็ปลดถอดสลักก็ไม่มีเงื่อนไขบุกอะไรทำลงทำเนียบอย่างไรก็ตามทั้งไม้ทั้งอานนท์ศาลให้ทำการประกันตัวนะครับแต่มีเงื่อนไขว่าต้องเพิ่มเงินประกันตัวทั้งอานนท์และไม้ไม่ยอมนะครับทำการประกันตัวบอกว่าจะติดคุกเพื่อจะปลุกระดมประชาชนให้เพิ่มมากขึ้นนะหุ้นส่วนจำสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ดีนะดูการเมืองนะคุณดูปรากฏการณ์สิ่งเหล่านี้ไว้ให้ดีแล้วจดจำสิ่งเหล่านี้ไว้การเมืองมันมีเวลาของมันนะฮะมีคนถามมันตอนนี้มันจะเกิดการรัฐประหารหรือเปล่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงรัฐบาลมันสุกงอมแล้วไม่จริงไม่จริงนะใครคิดว่ากำลังเข้าสู่กระบวนการสุกงอมเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงไม่จริงคุณไปย้อนดูประวัติศาสตร์ดิประวัติศาสตร์จะมาตัวบ่งชี้ให้เราได้เลยม็อบชุมนุมใหญ่ผมบอกเอาล้านคนชุมนุมวันนี้เลยล้านคนชุมนุมไปเลย10วันมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนรัฐบาลไหมไม่เปลี่ยนรัฐบาลถึงแม้ว่าชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นลาออกมันเห็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองถึงแม้ว่าที่มาลีเกิดการรัฐประหารประธานมาลีหนีไปอยู่ที่ดูไบแล้วก็อีกประเทศหนึ่งกำลังเกิดการชุมนุมประท้วงคนชุมนุมเป็นแสนคนก็ยังไม่ลาออกรัสเซียให้การสนับสนุนอยู่สิ่งเหล่านี้เราจะได้เห็นเชิงประจักษ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหากไปย้อนดูประวัติศาสตร์ทางการเมืองการชุมนุมเนี่ยการต่อต้านมันแค่การก่อตัวทางการเมืองหน้าไพ่มันยังไม่หมดหรอก
มันอีกยาวทำไมถึงบอกอีกยาวพอชุมนุมประท้วงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าการบุกการขับไล่การบุกก่อนนะขับไล่นะฮะจลาจลก่อการร้ายนะฮะหรือการก่อวินาศกรรมนะฮะจากนั้นไปบุกกล้อมรัฐมนตรีโน่นนี่นั่นนะครับมันจะต้องเกิดมันยังไม่เกิดเลยอ่ะพอมันยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองยังไม่มีหรอกไม่มีทางบอกรถถังออกมาแล้วมันจะเกิดไม่มีทางมันไม่มีใครเขาไม่ทำหรอกนะมันไงอ่ะเมื่อวันที่3ที่ผ่านมากันยาบอกมีรถถังออกมาจะเกิดการรัฐประหารโฆษกของอะไรอ่ะก้าวกงก้าวไกลบอกโอ้ยเนี่ยมันจะเกิดการรัฐประหารแล้วมันจะเป็นยังไงมันไม่มีหรอกยังไม่ถึงเวลาผมบอกยังไม่ถึงเวลามันยังไม่เกิด 5-6 ประการเลยพอยังไม่เกิดไอ้ 5-6 ประการที่ว่าเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดการรัฐประหารมันเป็นไปไม่ได้อย่าไปเชื่อนะครับที่ผมพูดความจริงนะอย่าไปเชื่อไม่มีหรอกแต่ในระหว่างนี้เราเห็นอะไรเห็นหน้าไพ่ใครป๊อดไม่ป๊อดเห็นหมดเห็นชัดเจนหมดเห็นหน้าไพ่หมดใครเป็นตัวละครที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังเราได้เห็นผู้บงการทั้งนอกในประเทศเราเห็นชัดขึ้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 นเลยจริงหรือไม่จริงวันนี้เราได้เห็นเชิงประจักษ์เห็นอะไรเห็นนักการเมืองพรรคการเมืองเราได้เห็นคนของไอ้แมวเด็กของไอ้แมวเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งนั้นเลยนะเราได้เห็นว่ามีต่างชาติให้การสนับสนุนเราได้เห็นละเราได้เห็นว่าชายชุดดำกลุ่มคนเสื้อแดงกับกลุ่มประชาชนปลดแอกเป็นคนกลุ่มเดียวกันเราได้เห็นละเราได้เห็นว่ากลุ่มประชาชนปลดแอกไปเกี่ยวข้องกับพวกกระบวนการล้มเจ้ากลุ่มก่อการร้ายและกลุ่มที่เผากรุงเทพมหานครเราได้เห็นละเห็นหมดหรือยังยังมันแค่เริ่มต้นนะครับการกดดันการไปล้อมศาลการไปล้อมเรือนจำการไปล้อมทำเนียบเราได้เห็นกลยุทธ์ทางการเมืองเป็นกลยุทธ์พื้นฐานไม่มีอะไรสำหรับผมไม่มีอะไรเป็นอย่างนั้นแหละถึงจุดพีคจะต้องเกิดการแตกหักต้องเปลี่ยนรัฐบาลต้องอนายกคนนงคนนอกมายังไม่ถึงเวลานั่นนะนะจะเย็นๆมีคนโทรศัพท์มาถามผมเรื่องหลักการรัฐประหารผมก็บอกว่าไม่มียังไม่มีบางคนบอกจะมียังไงยังไม่มีนะยืนยันแล้วยังไม่มีมันยังไม่ถึงเวลานะถ้าเกิด5ประการนี้ก่อนนะมีการก่อการร้ายก่อวินาศกรรมมีการปะทะกันโอ้ยต้องปะทะกันนานไม่ใช่ปะทะวันนี้นะโอ้ยังเกิดแล้วนะนี่ยังยังอีกนานนะการเมืองมันต้องใช้เวลาแล้วถ้าคุณศึกษาประวัติศาสตร์ทางการเมือง89ปีคุณจะรู้ทันทีว่าในปี2552การจราจรกลางกรุงเทพมหานครก็ไม่เกิดการรัฐประหารปี2553เผากรุงเทพมหานครก็ไม่มีการรัฐประหารแค่2เหตุการณ์เนี่ยถ้าใครเข้าใจลึกซึ้งผมพูด2ตัวเข้าใจทันทีเลยยังไม่เกิดจะต้องมีนายกคนกลางจะต้องมีนายกยังไม่มีทั้งนั้นอ่ะรอดูแล้วกันไปให้สุดไปกันให้สุดเลยเอาให้สุดให้เห็นให้หมดนะในเขามีเราในเรามีเขาใครป๊อดไม่ป๊อดไอตัวละครตัวไหนใครบงการคุณจะได้เห็นประชาชนจะได้เห็นหมดเมื่อเห็นครบหน้าไพ่เมื่อไหร่เมื่อนั้นบิ๊กเซอร์ไพรส์จะบังเกิดขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับจินตนาการสลับเดือนเมฆาภาพแสงเรืองอร่ามฉายล้างตาในนภาสลับจากอัมพร
เดือนร้อนร้อนเมื่อทิ้งนักกรจะลาโลกไปไกลยามนี้จำต้องพรากจากดวงใจไกลแสนไกลสุดห่วงยอดดวงตาแต่ก่อนเคยกลัวเกลียดกันทุกวันคืนรื่นอุราต้องอยู่เดียวเปลี่ยววิญญาเหมือนดังนาพาร้อยจินนาก่อนแดงร้อนทิ้งนักกรจะลาโลกไปไกลความรักเราคงอยู่คู่กันไปในหัวใจคงอยู่คู่เชิดชมSanta, the goddess of the tents of Lucy, brings the hill and goes the rum tree. Happy be my love at Santa. Tis Santa, the morning color dancing sunbeam, brightly shines on in my heart's dream. Of the one I love at Santa.Dead birds come to the net, a piece they peel and kill. The white bird sings to rest, and so do I answer you. To Santa, is when we sing the sun comes twilight, day is done a breeze Good night, happy be my love, Santa. Oh, yam yen, just your lips in the last hour. Yam rai kham soa, ang jin gong. Yam rai chen zhong.Yeah.